สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมอีกครั้งนะคะทำอาหารทานเองแบบบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้เมนูที่ป้าจะมาแบ่งปันก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะก็จะมีวัตถุดิบดังนี้นะคะก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะป้าใช้2ชิ้นเล็กๆไข่ขาวพริกไทยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ยังมีผักกาดหอมค่ะค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เราจะหมักไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งค่ะค่ะวัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งของเราก็จะมีเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ปลาหมึกแช่ค่ะน้ำมันสำหรับผัดพริกแดงซอยอันนี้ตั้งฉ่ายน้ำตาลพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มจากหมักไก่กันเลยนะคะพริกไทยค่ะอันนี้น้ำปลาค่ะป้าใส่ไปนิดหน่อยช้อนครึ่งนะคะน้ำตาลค่ะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ไข่ขาวค่ะแล้วก็หมักเข้าไว้นะคะให้เข้าเนื้อไก่ตรงนี้เดี๋ยวป้าจะหมักทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะพอร้อนใส่น้ำมันไปนิดหน่อยค่ะนี่ป้าจะใส่ไปแค่นี่ค่ะ1ช้อนนะคะป้าจะผัดแค่2ที่ก่อนนะคะจะใส่เนื้อไก่ไป2ที่อันนี้เราจะใช้ไฟแรงนะคะเพื่อให้ไก่ของเราเหลืองนิดนึงเดี๋ยวเราคั่วไก่ของเราให้สุกก่อนนะคะค่ะเมื่อไก่ของเรานะคะพอเหลืองแล้วเราก็ใส่หมึกแช่ลงไปค่ะตามด้วยตั้งฉ่ายค่ะเราจะใช้ไฟแรงเลยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นของเราค่ะค่อยคั่วไปนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ค่อยๆคั่วเข้าไปนะคะเราคั่วเข้าไปให้เส้นเขาแห้งเลยนะคะแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะอย่าให้เส้นเขาขาดค่ะอันนี้เราก็มาตามด้วยไก่ให้ไข่ไก่ค่ะจานนี้ป้าทำสองที่นะคะเขาให้แห้งเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆคั่วเขาไปให้แห้งคั่วไก่นี้จะออกเค็มนำนิดหน่อยนะคะอย่าให้เส้นเขาต้องเป็นก้อนนะคะเนี่ยค่ะเส้นเขาก็ยังเป็นเส้นๆอยู่นะคะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วเราก็ตามด้วยนี่เลยค่ะโรยด้วยต้นหอมเลยค่ะอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงเสิร์ฟเราก็จะโรยพริกไทยนะคะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยค่ะนะคะไม่ต้องไปถึงเยาวราชทำทานเองก็ได้ค่ะ
เมื่อเราจัดจานอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยพริกไทยนี่ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยค่ะง่ายๆหอมอร่อยมากค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ